รำลึกวันวานมโนปณิธานพระราชกิจจาภรณ์เทอดญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่10ทิศทางทางความคิดคนเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเล็กคนน้อยหรือผู้ที่มีชื่อเสียงไม่เว้นแม้แต่นักบวชผู้สละเรือนออกแสวงหาโมกขธรรมจนไร้ตัวตนแล้วก็ตามย่อมมีที่มาของแรงบันดาลใจจากพ่อแม่บรรพบุรุษครูบาอาจารย์และอาจเป็นจากหนังสือในการเป็นเบ้าหลอมทิศทางความคิดให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นใครอีกสักคนบนโลกที่จะเป็นพลังให้ใครต่อใครมากมายมหาศาลแม้ว่าเขาคนนั้นอาจไม่ได้โดดเด่นและอาจเลือนลับไปกับการเวลาไม่มีใครกล่าวถึงแต่เขาย่อมมีคุณค่าและมีความหมายต่อใครอีกสักคนที่เขาอาจได้เขียนชีวิตฝากไว้ในหนังสือรอวันที่ใครสักคนมาเปิดอ่านและสร้างแรงบันดาลใจต่อไปไม่สิ้นสุดดังเช่นท่านเจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกว่าจะมาเป็นวันนี้วันที่มีงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีทิศทางและเป้าหมายท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดในแต่ละวันราวกับเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเพื่อสร้างพระวิทยากรให้กลับไปพลิกฟื้นชุมชนบ้านเกิดให้ผู้คนมีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตและก้าวไปด้วยกันทั้งสังคมจากการทุ่มเททั้งเวลาความคิดและความใส่ใจในการทำงานตามอุดมคติจึงทำให้ท่านมีลูกศิษย์พระเนนมากมายที่มักถามท่านว่าอะไรที่ทำให้ท่านมีความคิดเช่นนี้เมื่อมีโอกาสจึงได้กราบเรียนท่านจึงได้ทราบว่าทิศทางทางความคิดของท่านนั้นนอกจากครูบาอาจารย์ทั้งพระบ้านพระบาทและเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์แล้วหนังสือนับเป็นแรงบันดาลใจอันสำคัญที่ทำให้ท่านมีทิศทางของความคิดที่ชัดเจนและหล่อหลอมให้เป็นท่านในวันนี้ย้อนกลับในวัยเยาว์ของสามเณรเทิดวงชะอมเมื่อครั้งเริ่มต้นบรรพชาใหม่ๆที่วัดปากน้ำโดยมีพระมงคลธรรมวัฒน์บุญจันทร์จตสันโลหลวงพ่อวัดปากน้ำบุญสพังจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระอาจารย์ในวัดมีตู้พระไตรปิฎกอยู่และไม่ค่อยมีใครเปิดอ่านเมื่อสามเณรเทิดมองเข้าไปในตู้ก็เห็นหนังสือแทรกอยู่เล่มหนึ่งคือสิทธิ์โง่ไปเรียนเซนอ่านไม่เข้าใจนะเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านยากแต่จำชื่อได้แม่นเลยเป็นหนังสือเล่มแรกที่ได้อ่านและไม่ทราบว่าทำไมหนังสือเล่มนี้จึงมาอยู่ในตู้พระไตรปิฎกได้หนังสืออีกเล่มซึ่งเป็นเล่มที่สองที่ท่านได้อ่านก็คือสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคังวงเล็บผลเล่มนี้ไม่มีปกอาตมาเห็นอยู่ในศาลาตอนขณะที่ศึกษาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์มหามังกรปัญญาวโรในป่าก็เลยหยิบมาอ่านตอนแรกก็จำตัวละครยากไม่รู้เรื่องตัวละครสับไปสับมาเลยต้องจดชื่อตัวละครออกมาท่องก่อนแล้วค่อยๆอ่านยิ่งอ่านก็ยิ่งสนุกจึงอ่านทวนอยู่หลายรอบเพราะในป่าไม่มีหนังสืออย่างอื่นและในต่างจังหวัดสมัยก่อนเรื่องหนังสือที่จะหาอ่านไม่ต้องพูดถึงแทบไม่มีให้เห็นหนังสืออีกเล่มที่ท่านได้อ่านเป็นประจำตอนช่วงเป็นสามเณรในวัย 14-15 ปีก็คือสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์เล่มนี้ได้อ่านอยู่เรื่อยๆเพราะทุกถึงเดือนพระอาจารย์มหามังกรท่านเข้าไปลงปาติโมกข์ที่วัดในเมืองแล้วก็จะมีหนังสือสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ติดมือกลับมาด้วยเสมอเมื่ออ่านจบท่านก็นำมาวางซ้อนกันไว้ข้างต้นเสาในศาลาโดยไม่ได้บอกว่าให้อ่านหรือไม่ให้อ่านหลังจากกวาดบริเวณศาลาในแต่ละวันแล้วอาตมาก็หยิบมาอ่านทั้งเล่มอ่านหมดตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายใครเป็นบรรณาธิการพิมพ์ที่ไหนใครทำอะไรของหนังสือเล่มนี้เรียกได้ว่าเป็นการศึกษาการทำหนังสือไปโดยไม่รู้ตัวคอลัมน์ที่ชอบอ่านคือแนะนำหนังสือซึ่งผู้เขียนส
รุปประเด็นที่น่าสนใจของหนังสือออกใหม่ราวละ 4-5 เล่มในแต่ละฉบับทำให้รู้จักหนังสือเพิ่มขึ้นทุกเดือนรู้จักผู้เขียนผู้แปลบรรณาธิการตลอดจนสำนักพิมพ์ที่พิมพ์ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการอ่านให้อาตมาจนถึงตอนมาอยู่ที่วัดสะเกษขณะไปเรียนมหาจุฬาในแต่ละวันต้องเดินผ่านสนามหลวงลัดมาตามคลองหลอดเมื่อประมาณเกือบ30ปีก่อนยังมีหนังสือแบกดินมาขายจนถึงข้างศาลาว่าการกทม.หลังเรียนเสร็จในแต่ละวันก็ไปยืนอ่านหนังสือที่แผงบางเล่มอ่านจนจบที่แผงยืนอ่านจนขาแข็งเพราะไม่มีเงินซื้อบางเล่มก็เคยอ่านแนะนำในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์มาแล้วก็มาเห็นเข้าที่แผงแบกดินซึ่งเป็นหนังสือมือสองราคาถูกพอมีเงินรวบรวมได้จากบิณฑบาตก็มาซื้อหนังสือโดยเฉพาะเรื่องนายแพทย์ชีวาโกซื้อมาเป็นเล่มที่ไม่มีปกและมาทำปกแข็งเองเป็นหนังสืออีกเล่มที่เป็นแรงบันดาลใจให้อาตมาเป็นอย่างมากไม่มีใครตอบได้ว่าหนังสือได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครบ้างบนโลกใบนี้แต่สำหรับท่านเจ้าคุณเทิดท่านให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือมากไม่แพ้การปฏิบัติทางด้านจิตภาวนาดังที่ท่านให้ความคิดว่าการอยู่กับปัจจุบันในจิตเป็นสิ่งจำเป็นของนักภาวนาแต่ก็อย่าลืมว่าเราต้องอยู่ปัจจุบันขณะในโลกด้วยจากคอลัมน์มโนปนิธานโดยมนสิคุณโอวาทเภสัชหน้าธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันอังคารที่22สิงหาคม2560